รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบางคนเนี่ยเข้าไปเข้าคอร์สหรือว่าได้อ่านหนังสือแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นผมว่าก็ why not นะมันก็ดีนะครับสำหรับเขาคุณต้องมีวินัยคุณต้องตั้งใจทำงานคุณต้องหัดมองโลกในแง่บวกคือคุณต้องจ่ายเงิน 3-4 หมื่นเพื่อไปฟังเรื่องแบบนี้เหรอขอเชิญพบกับแขกลัคนาปันวิชัยเคนนัคครินทร์วนกิจไพบูลย์ในรายการคิดเล่นเห็นต่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเล่นเห็นต่างรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้คบคิดตั้งคำถามกับทุกๆปรากฏการณ์ในสังคมกับแขกคำภกาค่ะและผมเคนนัคครินทร์วนกิจไพบูลย์ครับวันนี้คุณเคนจะมาชวนคุยเรื่องอะไรคะหลังจากที่ได้แต่งงานกับเกย์ไปแล้ว ใช่ วันนี้จะคุยกันเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์หนึ่งในสังคมเหมือนกันนะครับพี่แขกอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วคำว่าไลฟ์โค้ชเคยได้ยินไหมครับได้ยินบ่อยมากโค้ชชีวิตที่เป็นหนังสือพัฒนาตัวเองเปิดคอร์สเพื่อทำให้คนเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เราได้เห็นตัวเองมากขึ้นให้เราตั้งเป้าหมายตัวเองมากขึ้นทำให้เราย้อนกลับไปคิดว่าจริงๆอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตคอยทำเรียกง่ายว่าตั้งให้เข็มทิศเราตรงก็เลยจะมาชวนคุณผู้ชมคิดครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไลฟ์โค้ชเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันดีจริงหรือแล้วมันมีคนที่หลอกลวงจริงหรือเปล่าแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าที่พี่แขกพูดว่าไอ้โค้ชที่มาสอนเราเนี่ยชีวิตยังไม่ได้ดีไปก่อนเราแล้วจะมาสอนเราได้ยังไงหรืออีกทีนึงนะคะคุณเคนบรรดาโค้ชชีวิตที่มาสอนเราเนี่ยชีวิตเขาดีเพราะเงินที่เราจ่ายให้เขาไม่เป็นชีวิตดิฉันจะเอาตัวไม่รอดเลยค่ะดิฉันไม่โค้ชใครทั้งนั้น คือคนที่เป็นไลฟ์โค้ชอ่ะมันต้องรู้ว่าชีวิตตัวเองคือคุณต้องมั่นใจมากเลยนะว่าคุณรู้แจ้งเห็นจริงอ่ะคุณถึงกล้าไปโค้ชคนอื่นแล้วก็อย่างที่พี่พูดนั่นแหละพี่ว่าไลฟ์โค้ชจำนวนมากมีชีวิตดีเพราะได้เงินจากไอ้คนที่เอาเงินไปให้เขานี่ไงไปฟังเขาพูดค่ะดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นกลับมาพบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างค่ะคุณเคนครับพูดมาเรื่องไลฟ์โค้ชเนี่ยแขกนึกถึงเวลาเราอ่านนิยายหรือดูหนังฮอลลีวูดเวลาเขาพูดถึงสังคมอเมริกันน่ะเขาก็จะพูดถึงบรรดาพวกเวลามีตัวละครที่เป็นไลฟ์โค้ชอ่ะมันจะเป็นตัวละครแบบตลกอ่ะ เป็นตัวละครที่เวลาออกไปพูดให้กำลังใจคนแล้วก็จะมีคนรู้สึกชาบูหูคนนี้เป็นเทพเจ้าชี้ทางสว่าง แต่ชีวิตจริงของพวกไลฟ์โค้ชพวกนี้ก็จะเละตุ้มเป๊ะ ติดเล่ามีปัญหาครอบครัวแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้แล้วก็จะเครียดครับเครียดเพราะว่าเวลาออกสู่สาธารณะตัวเองจะต้องเพอร์ฟอร์มว่าตัวเองคือผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วมันก็ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เห็นสังคมอเมริกันเนาะที่เป็นสังคมที่บ้าเรื่องไลฟ์โค้ชมากๆแล้วสังคมไทยก็มีการเจริญรอยตามลักษณะนั้นเพราะมันมีชนชั้นกลางกลุ่มหนึ่งอะที่เขารู้สึกว่าการเวลาอย่างเวลาเราอ่านในพันทิปอะมันจะมีพวกที่ไปอวดกันว่าเงินเดือนเท่าไหร่อะอายุเท่านี้เงินเดือนเท่านั้นอายุเท่านั้นเงินเดือนเท่านี้แล้วก็จะมีการแบบมีทั้งหมั่นไส้ทั้งด่าทอแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขามองว่าถ้าเขาอายุ30เขายังไม่มีลัมโบกินี่เนี่ยถือว่าเฟลถ้าเขาอายุ40ยังถ้าอายุ20เงินเดือนต้องเท่านั้นเท่านี้แล้วพวกเนี้ยจะเชื่อในเรื่องการมีไลฟ์โค้ชอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกสิ้นหวังในชีวิตอ่ะทำอะไรก็ล้มเหลวมีปัญหาในชีวิตขาดความมั่นใจในตัวเองก็จะไปหาที่พึ่งของไลฟ์โค้ชแล้วบางทีอันนี้เอาพูดตรงๆนะอาจจะฟังดูแรงนิดนึงคือเวลาแขกอ่านอะไรของพวกที่ไลฟ์โค้ชเขียนอ่ะแขกก็จะแบบไอ้คนที่ไปเชื่อคนพวกนี้มันคนแบบไหนเรื่องพวกนี้ทำไมคิดเองไม่ได้คะเรื่องง่ายๆแบบนี้คิดเองไม่ได้หรอคะต้องไปจ่ายเงินแพงๆให้บรรดากูรูพวกนั้นมาบอกและอินสิ่งที่กูรูพวกนั้นมาบอกอะมันก็แสนจะตื้นเขินแสนจะดาดดื่นแสนจะไม่มีภูมิปัญญาใดๆในคำพูดเหล่านั้นคุณไม่สังคมมันต่ำซามทางปัญญาขนาดนั้นเอาอย่างนี้เลยนะอันนี้แรงมากจริงๆคือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆที่ฟังไลฟ์โค้ชเท่าที่ได้ฟังได้อ่านอะ
มันบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่แค่อัศจรรย์ใจนะคะว่าเฮ้ยมีคนจ่ายเงินเพื่อจะไปฟังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเหรอคือซื้อหนังสือยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าหนังสือมันไม่ได้แพงใช่ไหมคะก็โอเคคนอาจจะอยากรู้ว่าคนเหล่านี้คิดยังไงก็หรือคนรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไม่มีทางออกในชีวิตก็อาจจะซื้อไปอ่านขำๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะเป็นคนที่รู้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรเราก็เลยไม่ต้องการสิ่งนั้นแต่พี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราลองไปสวมรองเท้าของคนที่เขาต้องการอินสตรัคชั่นบางอย่างต้องการคำชี้แนะบางอย่างมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเขาก็ได้แต่โดยมาตรฐานของพี่แล้วเนี่ยพี่อ่านเราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาฟ้องเอาคือพี่อ่านแล้วพี่ก็แบบว่ามันพิเศษตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่ common sense เหรอมันไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็รู้เหรอเช่นคุณต้องมีวินัยคุณต้องตั้งใจทำงานคุณต้องโฟกัสคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องหัดมองโลกในแง่บวกคือคุณต้องจ่ายเงิน 3-4 หมื่นเพื่อไปฟังเรื่องแบบนี้เหรอคือไม่เห็นด้วยนะครับมันแล้วแต่คนบางคนเนี่ยเข้าคอร์สหรือว่าได้อ่านหนังสือแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นผมว่าก็ why not นะมันก็ดีนะครับสำหรับเขามันก็อาจจะคิดว่าเขาคุ้มที่จะจ่ายเงินแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนในทางที่ดีเพราะว่าเขาไม่เคยที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้เลยในวิธีอื่นๆพอเขาเดินวิธีนี้มันก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีจริงๆที่ถ้าให้ตอบคำถามก็คือมีแล้วถ้าให้ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนวิธีคิดนั่นแหละวิธีของไลฟ์โฟลก็คือเปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวเปลี่ยนมุมมองซึ่งมันไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นไม่เคยตั้งคำถามแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทันได้มองในมุมนั้นกับตัวเองพอมีคนภายนอกมาสะกิดตั้งคำถามลึกๆตั้งคำถามที่มันตรงจุดกับเขาที่สุดแล้วทำให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดไปได้เนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นครับคือไลฟ์โค้ชเนี่ยจะแตกต่างจากนักจิตวิทยาหรือแตกต่างจากคุณหมอที่มาแบบบำบัดจิตมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าเขาแค่มากระตุกให้เราได้คิดเขาตั้งคำถามสำคัญในชีวิตกับเราหรือว่าบางทีก็อาจจะมีคอร์สที่แบบที่เขาสำรวจจิตใต้สำนึกที่เราเคยได้ยินที่ใช้คำว่าเนี่ยครับ NLP นะครับคือเขาจะดึงดำดิ่งไปเลยว่าปมในชีวิตของคุณคืออะไรอย่างเช่นทำไมคุณทำงานไม่ประสบความสำเร็จสักทีปมในชีวิตของคุณคือตอนเด็กๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่เก่งพอคุณไม่ดีพอแล้วคุณก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเก่งแบบคนอื่นได้เขาก็เลยมีปมในใจและเดี๋ยวก็จะมีอีกคนนึงอ๋อปมในชีวิตของคุณน่ะเพราะตอนเด็กๆคุณคิดว่าคุณเก่งกว่าคนอื่นเสมอ ตกลงเวลาไปเจอพวกไลฟ์โค้ชเนี่ยอะไรที่ผ่านมาในชีวิตคุณเนี่ยผิดหมดเลยใช่ไหมก็คือภาพรวมคือเป็นอย่างนี้ภาพรวมคือผมไม่ได้ต่อต้านเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆไลฟ์โค้ชมันคล้ายๆคำว่าเข็มทิศชีวิตนี่ใช่เลยนะครับอย่างครูอ้อยอย่างเงี้ยถ้าเราเคยฟังหรือเคยเห็นเนี่ยผมก็เคยอ่านอยู่บ้างนะครับก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนแต่ผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่หรือส่วนอาจจะไม่ใหญ่หรอกมีบ้างที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามีเข็มทิศในตัวเองเขารู้สึกว่าเขาต้องการให้ใครบางคนมาบอกว่าชีวิตเขาควรจะเดินไปทางไหนแล้วโค้ชคนที่มาช่วยไลฟ์โคชชิ่งเนี่ยเขาไม่ได้มาช่วยเลยนะเขาแค่มากระตุกความคิดให้แล้วก็คิดตังค์เราสิ่งที่คุณเคนพูดมามันทำให้แข่งนึกถึงอะไรหรือไม่ใครคิดว่าไลฟ์โค้ชยุคแรกของโลกมนุษย์คือศาสดาของทุกศาสนาคือศาสนาเพราะเขาก็จะมาตอบคำถามพวกนี้ครับศาสนาทุกศาสนาตอบคำถามว่ามนุษย์เกิดมาทำไม มนุษย์มีชีวิตเพื่ออะไรตายแล้วไปไหน คือจริงๆเรามนุษย์ต้องการรู้แค่นี้แล้วศาสนาก็เคยเขาเรียกว่าอะไรให้คำตอบแบบนั้นกับมนุษย์มาโดยตลอดแล้วต่อมาถ้าพูดถึงสังคมไทยไลฟ์โค้ชกลุ่มแรกๆน่าจะเป็นหมอดูถ้าจากหมอดูก็แบบแม่ชีทศพรทำไมมีผัวมากี่คนกี่คนก็ผัวทิ้งหมดอ๋อชาติที่แล้วไปเปิดประตูให้พม่าเข้าเมืองค่ะชาตินี้ต้องไปแขวนมุลีหอยไว้ที่ประตูนึกออกไหมคะมันก็เป็นไลฟ์โค้ชอีกแบบหนึ่งทีนี้ใครกำลังจะบอกว่าไลฟ์โค้ชแต่ละอันย่อมมีโลกกระทัดเป็นของตนเองมีสำนักใช่เป็นสำนักพอคุณเป็นเรื่องศาสนาก็จะโค้ชเข็มทิศของคุณก็จะมุ่งไปสู่การหลุดพ้นเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าแต่ละสำนักย่อมมีมิสเป็นของตัวเอง อย่างสมมุติว่าปมของชีวิตทีนี้ถ้ามองว่าปมของชีวิตคือพ่อคุณกินเหล้าแปลว่าคุณมีทัศนคติที่ลบต่อคนที่กินเหล้าซึ่งในหลายๆสังคมไม่ได้เห็นว่าการกินเหล้ามันเป็นด้านมืดของชีวิตแล้วในหลายๆสังคมไม่ได้เชื่อว่าการที่คุณมีพ่อกินเหล้ามันเป็นเหตุแห่งความหายนะแห่งชีวิตคุณ
นั่นแปลว่าคุณกำลังอยู่ในโซเชียลสตรัคเจอร์แบบหนึ่งอยู่ในมายาคติของสังคมหรืออยู่ในโครงสร้างทางสังคมแต่ละชุดแต่ละชุดแล้วคุณกำลังเอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของความคิดความเชื่อซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้เหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่เราคุยกันเรื่องเราแต่งงานกับเพศใดก็ได้และสร้างสถาบันครอบครัวได้คือเราออกไปจากโครงสร้างสังคมที่มันกดทับเราแต่สิ่งสำหรับแขกนะสิ่งที่พวกไลฟ์โค้ชให้แล้วมันอันตรายสำหรับแขกก็คือคุณกำลังผลิตซ้ำวาทกรรมที่มันกดทับมนุษย์อยู่คือแทนที่คุณจะบอกว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนทัศนคติต่อครอบครัวคุณไม่จำเป็นต้องมองเห็นพ่อคุณเป็นผู้ร้ายแม้ว่าพ่อคุณจะติดเหล้าเป็นแอลกอฮอลิกมันเหมือนในสังคมสแกนดิเนเวียที่เริ่มเขียนหนังสือเด็กว่าฉันมีแม่เป็นโสเภณีฉันมีแม่ติดเหล้าฉันมีพ่อเป็นขโมยฉันมีพ่อเป็นฆาตกรฆ่าข่มขืนคือแทนที่จะมีแต่นิทานเด็กที่ครอบครัวใสสะอาดนะคะก็เริ่มมีชีวิตหลายๆแบบให้เด็กไอดีนติฟายหรือว่านิยามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงล็อกกับแคตตากรีนี้เราไม่ได้จำเป็นว่าเราหมดความเป็นมนุษย์อ่ะแต่ไลฟ์โค้ชกำลังจะบอกว่าถ้าไม่เอาตัวกลับมาลงล็อกของสังคมนี้ชีวิตจะแย่สำหรับแขกอ่ะแขกรู้สึกว่ามันเป็นการผลิตซ้ำโครงสร้างที่กดทับมนุษย์สิ่งที่พี่กังวลข้อแรกคือพี่เข้าใจสำหรับพี่นะคะพี่กังวลความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่อยู่ในไลฟ์โค้ชพวกนี้เช่นคุณเอามาตรฐานทางศีลธรรมบางชุดนะคะซึ่งมันไม่ใช่มาตรฐานทางศีลธรรมที่เป็นสากลอ่ะคุณไปสร้างบาดแผลให้กับชีวิตคนสมมติว่าพี่ไปมีคนไปปรึกษาเขาแล้วเขาไปบอกว่าเนี่ยต้องสะกดจิตให้คุณหลุดออกมาจากการที่คุณมีปมที่มีพ่อกินเหล้าพี่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมอ่ะคุณกำลังไปทำให้การกินเหล้าซึ่งมันเป็นนิวทรัลอ่ะเป็นกลางๆอ่ะคุณกำลังไปเดโมนไนซ์การกินเหล้าแล้วคุณกำลังไปสร้างความเป็นปีศาจให้กับพ่อที่กินเหล้ามันเหมือนกับการที่เขาบอกว่าถ้าพ่อแม่เลิกกันลูกจะมีปัญหาซึ่งสังคมในโลกนี้มีคนจำนวนมากที่ไม่มีปัญหาเพราะพ่อแม่เลิกกันน่ะแต่ว่าคุณกำลังทำให้สิ่งนี้เป็นทรามาสิ่งที่พี่กังวลเนี่ยคือกังวลเรื่องคำแนะนำของไลฟ์โค้ชพวกนี้ที่เขาก็เป็นเหยื่อของวาทกรรมในสังคมด้วยเหมือนกันแล้วเขาก็ผลิตซ้ำนะวาทกรรมนั้นให้กับคนที่มาขอคำปรึกษาเขาแล้วคนที่มาขอคำปรึกษาเขาก็ยิ่งไปโฟกัสว่าโอ๊ยตายแล้วชีวิตฉันมีบาดแผลเพราะฉันก็ต้องไปพึ่งไลฟ์โค้ชให้มาแก้บาดแผลนี้นะแต่พี่ถามว่าถ้าสังคมนี้มันจะต้องมีไลฟ์โค้ชหรือคนยังจำเป็นต้องมีไลฟ์โค้ชมันก็ต้องแฟร์หรือต้องยุติธรรมต่อผู้บริโภคอย่างที่พูดไปนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ผมแยกออกคน2ประเภทคือคนประเภทหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจแล้วอย่างที่พี่แขกเป็นไงผมรู้สึกว่าพี่แขกรู้อยู่แล้วพอเห็นคนกดไลค์ไอ้ลักษณะคำคมที่แชร์แล้วจะแชร์ทำไมรู้อยู่แล้ว นี่คือคนที่รู้อยู่แล้ว มีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าความฝันคืออะไรแต่ว่าก็จะมีคนอีกแบบที่เขาอาจจะไม่เคยคิดลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วพอมีคนมาบอกมาสอนก็ทำให้เขาเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องทางความคิดพอมันเปลี่ยนนิดนึงในชีวิตเขาเปลี่ยนจริงเพราะว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนซึ่งสำหรับผมก็รู้สึกว่าจริงๆไลฟ์โค้ชก็มีข้อดีของมันในเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่เคยคิดอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตไปวันๆเนี่ยผมมันชีวิตเราก็จะแบบซึมกระเทือกใช่ไหมครับใช้ไปเรื่อยไม่มีเป้าหมายทำงานก็ไม่มีความสำเร็จตามกระแสแต่พอมีไลฟ์โค้ชมาทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราเปลี่ยนชีวิตนั่นเป็นความหมายของคนที่พอไปเข้าเนี่ยโค้ชชิ่งแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นเพราะว่าเขาได้เห็นผมพูดแค่เป้าหมายสมมติรู้สึกว่าตัวเองต้องตั้งใจทำงานมากขึ้นมีความสำเร็จแม้ว่ามันจะดูเป็นการอย่างที่บอกมันจะดูเป็นการแบบรวมหมู่เป็นศาสนาเป็นสาวกอย่างมีคนนึงที่เขาตั้งไลฟ์โค้ชโดยการให้เขาเอาหนังกระติกมาพี่แขกอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างหนังกระติกมาครอบเป็นหนังข้อมืออย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยเขาจะสอนเรื่องการคิดในแง่บวกแหละแต่เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยชอบบ่นทุกวันเนี่ยบ่นรถติดบ่นทุกวันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบ่นให้คุณดีดหนังสติกตัวเอง
ซึ่งตอนผมรู้ครั้งแรกว่ามันมีการทำแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่คนไทยด้วยนะครับเป็นหลักสูตรของฝรั่งเลยที่ทำของอเมริกันที่บอกเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยมันทำไมต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอมันดูเป็นแบบเป็น self torture นะงงมากมากเลยแต่ปรากฏว่ามันมีหลายคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถใช้วิธีอื่นที่ทำให้เขาไม่คิดในแง่ร้ายได้เพราะเขาทำอย่างนี้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นในแง่ที่ว่าเดี๋ยวคุณเทนขอเถียงนิดนึงนะคือการที่คนเราบ่นมองโลกในแง่ร้ายแล้วเอางี้แขกเพิ่งเจอมาเมื่อวานนี่เองแขกนั่งแท็กซี่แล้วก็แบบรถติดคือตะโกนอย่างเงี้ยเต็มรถเลยอ่ะป้าขับรถกันไม่แล้วนี่คือคนที่อาจจะต้องการหนังซิกที่ดีตัวเองแบบนี้แต่คือมันจะมีคนแบบนี้ค่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวมันร้ายไปหมดแล้วมันจะทำให้ไม่มีพลังในการดำเนินชีวิตแล้วก็ energy มันจะไม่ดีพูดภาษาโยคะจะเป็น energy ไม่ค่อยดีแต่แขกรู้สึกว่าการที่คุณไปเตือนตัวเองด้วยการทำลายร่างกายตัวเองอ่ะอันนี้เป็นแค่กุศโลบายครับเป็นแค่วิธีไม่แต่ว่าความมันเจ็บจริงไงมันเหมือนโลกยุคกลางอะค่ะที่นักบวชเขาจะต้องเอาหนามอะไรมาพันแข้งพันขานึกออกไหมแล้วทุกครั้งที่สมมติว่าเขาคิดเรื่องเพศอะไรเงี้ยซึ่งมันบาปสำหรับนักบวชอะก็ให้ขยับหนามนั้นอะให้ร่างกายเจ็บแล้วก็น้ำหยุดเดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใครรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ซีวิไลซ์เอาซะเลยแล้วเราไม่ควรลงโทษภาวะมองโลกในแง่ร้ายของตัวเราเองด้วยการทำให้ร่างกายของเราเจ็บปวดแต่มันมีวิธีที่เป็นบวกกว่านั้นนี่แขกมองโลกบวกยิ่งกว่าบวกอีกนะแขกรู้สึกว่ามันน่าจะมีกุศโลบายอื่นที่อ่อนโยนต่อตัวเองมันคงมีอันนี้ผมยกตัวอย่างมาเป็นวิธีหนึ่งที่เห็นคนใกล้ตัวเพราะฉะนั้นแขกกำลังจะบอกว่าไม่ใช่ว่าแขกไม่เชื่อในการมี how to ไม่ใช่ว่าแขกไม่เชื่อในการที่คนเราจะต้องได้รับคำแนะนำอะไรบางอย่างแต่มันไม่ควรเริ่มต้นจากศรัทธาโดยไม่มีการตั้งคำถามแล้วแต่ละคนนะคะเราสามารถหาไลฟ์โค้ชโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสำนักสำเร็จรูปแล้วถ้าคุณเป็นไลฟ์โค้ชที่ใจกว้างจริงๆนะคุณเป็นไลฟ์โค้ชคุณทำอาชีพไลฟ์โค้ชหาเงินไม่ผิดแต่คุณจะต้องแฟร์กับผู้บริโภคด้วยนั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขูดรีดเขาเกินไปแล้วคุณก็ต้องมีความจริงใจต่อสิ่งที่คุณงานที่คุณทำเช่นคุณจะต้องชี้แจงให้คนที่มาเข้าคอร์สของคุณว่ากรอบคิดเมทาโดโลจีของคุณคืออะไรสำนักนี้คืออะไรอุดมคติอุดมการทางการเมืองโลกที่คุณฝันอยากเห็นเนี่ยมันสังกัดในสำนักคิดไหนคุณก็ประกาศไปเลยว่าคุณเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟต่อต้านการทำแท้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากคุณสังกัดโลกแบบนี้นะนี่อันนี้ค่ะแขกรู้สึกว่ามันเหมือนให้ทำความเข้าใจกับคนที่จะเข้ามามันเหมือนฉลากแต่สินค้าคุณต้องบอกข้อควรระวังบอกส่วนผสมบอกคุณสมบัติที่ไม่หลอกลวงผู้บริโภคแล้วไม่บรรยายสรรพคุณเกินจริงอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆประเด็นสำคัญที่สุดคือผมรู้สึกว่าไลฟ์โค้ชเป็นสิ่งที่มีได้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆก็มีประโยชน์ต่อคนหลายๆคนหลายกลุ่มเห็นด้วยประเด็นที่หนึ่งกับพี่แขกคือต้องไม่หลอกลวงประชาชนแล้วต้องแปะฉลากแบบนี้บอกว่าตัวเองเป็นใครทำอะไรเชื่อแบบไหนและถ้าคุณไม่เชื่อแบบเราคุณไม่ผิดนะคุณไปสำนักอื่นก็ได้และก็ไม่สูดเลือดเกินไปอันนี้เป็นประเด็นสองผมคิดว่าที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่เรามีไลฟ์โค้ชมาตั้งเข็มทิศชีวิตมาทำให้เราชีวิตอยู่ก็ล่องก็ลอยมาตั้งหลักปักฐานทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่พอคือความหมายของผมคือสำนักเหล่านี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับกึ่งๆสำเร็จรูปนิดนึงคือเข้าไปแล้วทำให้ชีวิตตัวเองดีได้พัฒนาตัวเองในอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเรารู้แค่ว่าเราจะตั้งเข็มทิศยังไงแต่เราไม่รู้วิธีในการที่เราจะเดินไปได้ด้วยตัวเองอันนี้ต่างหากที่มันจะเป็นปัญหาในอนาคตแต่ไลฟ์โค้ชเขาก็จะบอกว่าเขาอะมาอบรมกับเขาแล้วเขาจะทำให้คุณเข้มแข็งคุณเดินคุณควบคุมทิศทางของชีวิตได้ซึ่งแขกก็ว่าซึ่งสำหรับแขกอะแขกก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องผิดนะแต่สิ่งที่แขกกลัวแขกกลัวอุดมการณ์ที่มันมากับคำสอนเหล่านั้นมากกว่าว่าในบางอุดมการณ์ของคำสอนเหล่านี้เท่าที่แขกอ่านของหลายๆคนนะคะกลับย้อนกลับไปตอนต้นที่แขกพูดมันผลิตซ้ำวาทกรรมที่มันกดขี่มนุษย์ให้เป็นแบบนี้แหละแล้วถ้าเราไม่ไปแก้ที่วาทกรรมตรงนั้นนะไอ้พวกไลฟ์โค้ชพวกนี้มันผลิตซ้ำวาทกรรมมันก็ยิ่งผลิตคนที่มีความทุกข์พอคนยิ่งมีความทุกข์ก็ต้องยิ่งไปหาไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชผลิตโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่กดขี่คนมีความทุกข์มันเป็นวงจรอุบาทแล้วสุดท้ายใครรวย
ไลฟ์โค้ชรวยอยู่คนเดียวคุณไม่ได้ค้นพบหนทางสว่างของตัวคุณเองอย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะถามแขกว่าไลฟ์โค้ชที่จะทำให้เราได้ยืนอยู่บนขาของตัวเองจริงๆสำหรับแขกไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะวันนี้เริ่มโค้ชเลยคือแนวคิดดีคอนสตรักชั่นแนวคิดเชิงรื้อสร้างเริ่มตั้งคำถามพี่แขกก็เป็นไลฟ์โค้ชได้นะครับเนี่ยช่วยไปอ่านกูเกิลสักเล่มดาริดาสักเล่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไม่ต้องการไลฟ์โค้ชใดๆแต่อาจจะเครียดไปอีกแบบคือแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมจากพี่แขกนะครับก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยตั้งคำถามไม่ค่อยมีเขาเรียกคำถามต่อสิ่งที่เราไปโค้ชมาอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เรากังวลพอสมควรสิ่งที่พี่แขกพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าเกิดว่าคนที่เข้าไปโค้ชเนี่ยเขาไม่เคยมีความคิดเป็นของตัวเองเขาไม่เคยที่จะโค้ชตัวเองด้วยซ้ำคุณไปเข้าโค้ชได้คุณรับคำแนะนำจากคนอื่นได้มันเป็นเรื่องปกติที่คนเราบางทีก็มองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไรเงี้ยต้องให้คนมาคอยชี้แนะอะไรต่างๆแบบนี้แต่แขกชอบไลฟ์โค้ชอันหนึ่งครับวิธีจัดบ้าน คอนโดมาริอะไรเงี้ยใช่ใครรู้สึกว่าจริงๆแล้วไลฟ์โค้ชอ่ะมันไม่ต้องไปถึงจิตสำนึกครับควรจะเริ่มต้นจากสิ่งที่หยาบที่สุดควรจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นวัตถุอะค่ะจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมคุณเริ่มต้นจัดตู้เสื้อผ้าวันนี้คุณไม่รู้ตัวนะว่าคุณจัดตู้เสื้อผ้าเสร็จอะคุณได้เริ่มจัดระเบียบความคิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มจัดระเบียบความคิดคุณจะเริ่มค้นพบหนทางแห่งการสร้างเหตุและผลและตรรกะอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตและจากเรื่องที่เป็นรูปธรรมเรื่องที่หยาบที่สุดอะค่ะทำไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆอะมันจะไปสู่ระดับที่ละเอียดขึ้นส่วนของผมเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับไลฟ์โค้ชมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริตของคนถ้าเกิดไปแล้วพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นก็ดีแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่านั้นที่พี่แขกก็พูดก็คือเราควรจะโค้ชชีวิตตัวเองได้ด้วยไม่ใช่ว่าไปเชื่อไปสมาทานความคิดของเขาเพียงอย่างเดียวหลังจากที่เราไปรับความคิดของคนอื่นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะมีเข็มทิศในตัวเองด้วย okay. แล้วก็โค้ชชีวิตในตัวเองด้วยวันนี้รายการคิดเล่นเห็นต่างค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าคุณต้องการความร่ำรวยคุณก็ต้องมาพินิจนะว่าด้วยโครงสร้างปัจจัยของสังคมไทยคนจะรวยได้เนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้างเช่นคุณต้องมีเครือข่ายเส้นสายคุณต้องมีทุนทางวัฒนธรรมยังไงคุณต้องมีทุนทางสังคมยังไงคุณต้องมีทุนทางต้นตระกูลยังไงคุณจะต้องเข้าถึงคอนเนคชันแบบไหนบ้างมันไม่ใช่เรื่องการที่คุณจะไปหาโค้ชแล้วเขาจะบอกว่าทำให้คุณร่ำรวยคือคุณต้องกลับมาหาโลกแห่งความเป็นจริงอะว่าคนรวยที่มีอยู่แค่ 1% ในประเทศไทยเนี่ยมันคือคนที่รู้จักกันหมดแล้วมันรวยมาด้วยเครือข่ายที่สั่งสมมาในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์ทุนนิยมไทยเนี่ยไปอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคนมันรวยคนไม่ได้รวยเพราะขยันคนมันรวยเพราะว่ามันมีโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจแบบหนึ่งอบอุ้มมันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโครงสร้างเน็ตเวิร์กระบบอุปถัมภ์ของสังคมนี้คุณจะรวยเท่ากับ10ตระกูลที่เขารวยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณก็อาจจะได้แค่ไม่เป็นหนี้หรือคุณก็อาจจะเป็นแค่พนักงานกินเงินเดือนที่ขยันที่สุดในบริษัทแล้วอาจจะได้โบนัสเยอะกว่าคนอื่นแค่นี้เองแต่คุณไม่มีวันรวยได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไลฟ์โค้ชไปโปรมิสคุณความสุขความร่ำรวยอ่ะคุณก็ไปใช้สติปัญญาพินิจเอาเองอ่ะว่าความสุขของเขากับความสุขของคุณมันเป็นอันเดียวกันจริงหรือเปล่า